สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้อาสาประชาชนจะได้หยิบยกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานใหญ่ระดับโลกนะครับ1ใน3งานที่ว่ากันว่าเป็นงานใหญ่ของมวลมนุษยชาตินะครับตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็งานกีฬาโอลิมปิกนะครับ1ในนั้นก็คือการจัดงาน World Expo นะครับซึ่งก็จัดกันมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับและประเทศไทยในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้เสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับเข้าไปร่วมในการแข่งขันการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo ปี2020นะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลท่าทีของรัฐบาลนี้ก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเชิญท่านโฆษกคณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรนะครับดร.รัชดาธนาดิเรกมาคุยกับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับจ่างครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมการการต่างประเทศค่ะนะครับทำไมต้องเข้ากรรมการการต่างประเทศเพราะว่ากรรมการการต่างประเทศเราก็มีข้อสงสัยแล้วก็ห่วงใยว่าเอ๊ะทำไมเวลามันก็งวดเข้ามาแล้วในการแข่งขันว่าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo ในปี2020หรือเปล่าแต่ว่ารัฐบาลยังเฉยๆอยู่นะคะเคยเหมือนจะเอาจริงเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเดินหน้าต่อขอศึกษาก่อนผลการศึกษาจากหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรเข้าไปศึกษามาแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ตัดสินอีกว่าจะเดินหน้าอย่างไรเพราะว่ามันจะต้องมีการตัดสินพฤศจิกาวันนี้ต้องเดินหน้าล็อบบี้รณรงค์หาเสียงพอเห็นรัฐบาลเหมือนไม่อยากเป็นเจ้าภาพอ่ะเหมือนไม่อยากชนะแบบนี้เนี่ยกรรมาธิการการต่างประเทศก็ห่วงใยแล้วก็สงสัยก็เลยต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆก็คือกระทรวงการต่างประเทศนะคะเพราะต้องเป็นแม่งานในการกระทรวงต่างประเทศนี่รัฐบาลชุดนี้มอบให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลักค่ะเพราะว่าหัวใจของการที่จะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเนี่ยคือการรณรงค์หาเสียงกับประเทศสมาชิกอื่นๆอีก163ประเทศเพราะฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะต้องเป็นแม่งานหลักก็ต้องเดินสายใช่ไหมทูตก็ต้องทำหน้าที่แล้วก็มีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็มีสำนักงานส่งเสริมการประชุมนานาชาติหรือสสปน.ซึ่งเขาเป็นหน่วยงานที่คิดทีมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เราก็เชิญทั้ง3หน่วยงานนี้มาให้ข้อมูลว่าไปถึงไหนแล้วเป็นอย่างไรและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะคะครับนั่นก่อนที่กรรมาธิการการต่างประเทศจะได้สรุปแล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงและควรจะเสนอรัฐบาลอย่างไรนะครับแต่ว่าเพื่อให้คุณผู้ชมได้รู้จักงานนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจนึกภาพออกได้นะครับว่างาน World Expo ที่ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพเนี่ยมีที่ไปที่มาอย่างไรแล้วก็มีศักยภาพความพร้อมอย่างไรนะครับเราไปชมคลิปวิดีโอกันก่อนครับเหตุใดประเทศต่างๆล่ะถึงต้องการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งเจ้าภาพจัดงาน World Expo ในปี2020เพราะ World Expo คือมหกรรมแห่งมวลมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด1ใน3ของโลกมีประวัติศาสตร์การจัดงานที่ยาวนานนับร้อยปีนี่คือผลประโยชน์มหาศาลที่ประเทศเจ้าภาพจะได้รับจากการจัดงาน World Expo ในปี2020โดยคิดเป็นตัวเลขในเชิงรูปธรรมเปรียบเทียบกับการจัดงานที่ผ่านมาเช่นจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศเป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับงานโอลิมปิกรายได้หมุนเวียนต่างๆทั้งในช่วงเตรียมการต่อเนื่องสู่ระยะเวลาการจัดงานกว่า6เดือนส่งผลให้ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นถึง 3.30% จากงานเซวียาประเทศสเปนและ 7.10% จากงานไอจิประเทศญี่ปุ่นตัวเลขการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวการพัฒนาสาธารณูปโภคที่สามารถเทียบชั้นนานาประเทศและผลประโยชน์ในเชิงนามธรรมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัยอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตสร้างกระแสตื่นตัวของคนไทยในการร่วมเป็นเจ้าภาพมหกรรม World Expo ผลประโยชน์จากการจัดงานมหกรรมระดับโลก World Expo ทำให้เมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพเหล่านี้มีสิ่งปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองสถานที่ท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการประชุมระดับโลกและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชากรในประเทศที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน3ประเทศแรกของเอเชียที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในงาน World Expo เป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1862ประเทศไทยได้รับการยอมรับและแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับนานาชาติมาแล้วมากมายเช่น Asian Games SEA Games และงานพืชสวนโลกและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นมายืนบนเวทีโลกและชูศักยภาพของการเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจในเอเชียอย่างเต็มภาคภูมิวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020นี่คือโอกาสครั้งสำคัญของไทยในการนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิทยาการของประเทศให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทยไปพร้อมกับเราสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเพื่อผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมิกับการเสนอชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานWorld Expo 2020พอดูคลิปนี้เสร็จต้องบอกว่าเย้ อย่างนี้แม่อาจารย์นะมันต้องเป็นเจ้าภาพไม่ได้เราเย้ แต่ว่ารัฐบาลเขาไม่อยากคือถ้าอยากเหมือนกับความรู้สึกของประชาชนพร้อมกับความพร้อมที่ภาคส่วนต่างๆที่เรามีเนี่ยตามวิดีโอเนี่ยวันนี้ต้องเดินหน้าประกาศตัวเพราะว่าคู่แข่งหลักๆของเราในงานนี้เนี่ยคือตอนนี้มีคู่แข่งอยู่5ประเทศนะคะจากหลายๆประเทศที่เสนอเหลือ5ใช่ไหมคัดเลือกรอบสุดท้ายเนี่ยเหลือ5ก็คือรัสเซียนะคะตุรกีบราซิลและสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือดูไบที่เมืองดูไบแล้วก็ประเทศไทยในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่ามีคนที่เขาประกาศตัวออกตัวแรงมากแล้ววันนี้เขาขับเคลื่อนเต็มที่ก็คือดูไบซึ่งเขาคิดว่าโอกาสเขามีมากค่ะแล้วเขาถึงขั้นบอกว่าถ้าดูไบถ้าเมืองดูไบได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการจัดงาน World Expo ที่ดีที่สุดในโลกครับคือเขาเดินหน้าเต็มที่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีศักยภาพมีความสวยงามของประเทศคอนเซปต์อะไรทุกอย่างพร้อมแต่รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ประกาศในครม.เมื่อมิถุนายนปีที่แล้วว่าครับอย่าเพิ่งเดินหน้าชะลอไว้ก่อนอาจารย์เล่าความเป็นมาให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าความเป็นมาที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานคราวนี้มาอย่างไรคือสืบเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์นะคะก็ตั้งแต่53ก็มีการศึกษาความพร้อมความเหมาะสมว่าถ้าเราจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพปี2020เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เลือกจังหวัดที่เหมาะสมที่สุดนะเชียงใหม่ภูเก็ตสุดท้ายก็มาลงตัวที่อยุธยามันมีเชียงใหม่มีภูเก็ตมีจันทบุรีมีเพชรบุรีมีอะไรอีกอะมีหลายชนบุรีนะใช่แต่ว่าสุดท้ายมาลงตัวที่อยุธยานี้เราก็ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในมีนา54ว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน World Expo ปี2020หรือ2563นะคะนี่หลังจาก54ก็มีการเลือกตั้งก็มีเปลี่ยนรัฐบาลปีที่แล้ว55รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกุมภาก็บอกว่าโอเคจะให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นแม่งานเป็นเจ้าภาพก็เหมือนกับว่าจะสานต่อสิ่งที่รัฐบาลเดิมได้ผลักดันมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรอย่างผมดูก็รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่7กุมภาใช่ไหมฮะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องหยุดชะงักเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนที่มีมติครม.ว่าให้ชะลอการเดินหน้าเรื่องการล็อบบี้รณรงค์หาเสียงไปก่อนครับเพราะไม่แน่ใจว่าประเทศไทยจะพร้อมหรือไม่หรือว่าลงทุนแล้วจะคุ้มหรือเปล่าครับก็เลยให้หน่วยงานหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนตรงนี้ก็คือสสปน.เนี่ยไปทำการศึกษาเอาเขารัฐบาลอภิสิทธิ์เขาให้มหาวิทยาลัยเกษตรศึกษามาก่อนแล้วไม่ใช่หรอครับคือยังจนกระทั่งมีโลโก้แบบนี้ออกมามีเรียกว่าเป็นโลโก้มีเป็นวิดีโออะไรพร้อมแต่ว่ารัฐบาลนี้บอกว่าฉันเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาก็ทางสสปน.ก็ไปให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศึกษาอีกครั้งคราวนี้ก็ศึกษาความเป็นไปได้ความคุ้มทุนดูในมิติทางเศรษฐกิจมากขึ้นว่าจะต้องใช้พื้นที่ตรงไหนเอาหลักๆเรียกว่า
กำหนดจุดเลยจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเสร็จตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเนี่ยถ้าคิดเป็นมูลค่านับในปี2020เนี่ยจะประมาณ 40,000 ล้านซึ่งมันต้องลงทุนก่อนต้องลงทุนในเรื่องของการปรับพื้นที่สร้างทางอะไรต่างๆให้มีความพร้อมนะคะถ้าดูตามภาพนี้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ค่ะอันนี้ภาพคือแผนผังที่จะจัดงานคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่สถานที่เนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรถ้าใครเคยไปริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วก็เป็นเขาจะเป็นโค้งเป็นคุ้งน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยากว้างที่สุดอ่ะใช่ค่ะและพื้นที่ในส่วนที่จัดงานเนี่ยจะใช้เนื้อที่ 1,280 ไร่ถ้าเห็นไหมคะว่าเรามีแพลนมีเลเยอร์อะไรพร้อมแล้วก็จะให้ประเทศต่างๆมาจัดพาวิเลียนจัดเป็นบูธเขามาจัดเองใช่ไหมเขาต้องมาเรามีที่ให้เขา 1,200 ไร่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศที่มาออกงาน World Expo เนี่ยเขาต้องลงทุนของเขาเองมันแตกต่างจากการจัดงานโอลิมปิกที่ประเทศเจ้าภาพเนี่ยต้องลงทุนสร้างทุกอย่างใช่แล้วเชิญนักกีฬาเข้ามานอนมาพักมาแข่งเพราะว่าในกรณีประเทศกรีซเนี่ยที่เราบอกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเขาเกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาลงทุนในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเพราะเขาต้องสร้างนู่นสร้างนี่เยอะมากและพองานจบไอ้ค่าดูแลรักษาเนี่ยรับไม่ไหวแต่กรณี World Expo เนี่ยมันต่างกันเพราะเราลงทุนในเรื่องของความพร้อมพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานใช่การคมนาคมแต่ว่าการมาสร้างบูธให้สวยงามอลังการแค่ไหนเนี่ยประเทศที่มาจัดเป็นคนจ่ายและต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ด้วยเหมือนที่เราไปที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์เพื่อขอสิทธิ์ในการเช่าที่สร้างอะไรต่างๆและเมื่อสร้างเสร็จงานจบ6เดือนระยะเวลาของเอ็กซ์โปเนี่ยประมาณ6เดือนสร้างเสร็จตามข้อตกลงทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะต้องทุบทิ้งค่าทุบทิ้งเนี่ยไม่ใช่ประเทศเจ้าภาพจ่ายนะคะเจ้าของบูธเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นเรามีแต่ลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการทำพื้นที่ให้พร้อมที่เหลือประเทศที่มาจัดบูธเนี่ยจัดพาวิเลียนเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มีแต่ได้กับได้แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ในมิติของทางเศรษฐกิจเท่านั้นอันนี้ที่เมื่อสักครู่พูดไปบอกว่างบประมาณในการลงทุนในการปรับพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันประมาณ 40,000 ล้านนี่คิดตัวเลขบวกอินฟลักชันเข้าไปแล้วแต่ถามว่ารายได้ที่จะเป็นได้โดยตรงจากการจัดงานอย่างเช่นค่าลิขสิทธิ์ค่าตั๋วค่าขายของอะไรรวมแล้วเนี่ยประมาณ 60,000 ล้านนั่นก็หมายความว่าบูธหรือพาวิเลียนนั้นก็ยังคงอยู่ถ้าเราไม่รื้อไม่ทุบทิ้งคือโดยหลักเนี่ยจะต้องรื้อครับนะคะแต่เราอาจจะขอเจรจากับประเทศเจ้าภาพต่างหากก็ได้ว่าขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้นอกรอบแต่ว่าถ้าจะต้องรื้อตามที่ตกลงกันโดยทั่วไปเขาก็ต้องรื้อเขาก็ต้องรื้อเองต้องเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนเองรื้อเองทุกอย่างใช่ค่ะเดี๋ยวผมขอภาพของหอไอเฟลมานิดหนึ่งแล้วกันนะทีมงานนะขอภาพสดเข้ามานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถ้าพร้อมแล้วขึ้นมาให้ดูนะครับเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างนะครับเชิญต่อครับอาจารย์อันนั้นก็คือ60,000ล้านจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจตัวเลขที่ได้จากการจัดงานใช่ไหมเรียกว่ากำไร20,000ล้านนี่อาจารย์หอไอเฟลค่ะนี่เกิดขึ้นตอนที่เขาจัดงาน World Expo ที่ฝรั่งเศสใช่ไหมค่ะแล้วก็เหลือจนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอยู่ในขณะนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือจากการจัดมหกรรมงานใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วประเทศไทยถ้าเราจัดเราจะมีอะไรเหลือเป็นเอกลักษณ์คิดว่าไม่คงไม่ใช่หอบรรหารนะก็จะมีอะไรอย่างน้อยต้องเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดที่เรียกว่าตอบเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยในปี2020เราได้เป็นเจ้าภาพนะคะถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยจะถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนทำไมเขาเลือกอยุธยาหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นการจัดงานต้องใช้พื้นที่เยอะมหาศาลก็คือเป็นพันไร่นะคะแล้วอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครเรื่องการคมนาคมขนส่งเนี่ยสะดวกทางด่วนก็ไปจ่ออยู่แล้วบางไปอินแล้วใช่แล้วก็มีอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกอยู่แล้วก็จะท่องเที่ยวไปจังหวัดอื่นๆเนี่ยมันง่ายเพราะว่าไปอยุธยาเนี่ยไปเช้าเย็นกลับกรุงเทพได้อยู่เพื่อเที่ยวชมงานเอ็กซ์โปสักวัน2วันแล้วไปเชียงใหม่ได้ไปภูเก็ตได้เรียกว่ามาอยุธยาต้องมาลงกรุงเทพแล้วก็ไปต่อพื้นที่อื่นได้นะคะแล้วในเรื่องของความพร้อมของจังหวัดก็มีความพร้อมแล้วก็เรื่องของพื้นที่เนี่ยเหมาะสมที่สุดนะคะอันนั้นตะกี้เราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่จะได้ทางเศรษฐกิจนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังคาดการว่า
ถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 200,000 กว่าอัตราตลอดระยะเวลาประมาณช่วง6เดือนแล้วก่อนหน้านั้นช่วงที่มีการก่อสร้างครับเพราะเขาก็ต้องมาใช้แรงงานไทยช่วงที่รื้อก็ต้องแรงงานไทยเขาก็ต้องเข้ามาล่วงหน้าเป็นปีใช่ไหมก็ใช้ระยะเวลาก็น่าจะอย่างน้อยก็อีก6เดือนมันต้องมีการวางแผนมีอะไรอย่างน้อยก็มาดูสถานที่มาออกแบบมาจะดูว่าวัตถุดิบอะไรส่วนไหนที่ใช้ในประเทศไทยมันจะมีธุรกรรมมากมายเกิดขึ้นจากการเตรียมความพร้อมและช่วงการจัดงานและหลังการจัดงานหนึ่งเขาขนวัสดุเข้ามาสองมาใช้วัสดุในบ้านเราสามใช้แรงงานของเราใช่ไหมฮะเงินก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศค่ะนอกจากเศรษฐกิจในเรื่องของมิติทางสังคมที่บอกว่ามันจะเป็นการช่วยสร้างความตื่นตัวให้กับคนในประเทศนะคะเรื่องภาษาอังกฤษทุกคนจะต้องตื่นตัวนอกจากเราวันนี้เราตื่นตัวพร้อมเป็นประชาคมอาเซียนคนจะมาสักเท่าไหร่นะคาดการณ์ตามคาดการณ์ไว้ว่าถ้าจะได้60,000ล้านเนี่ยจะต้องมีผู้เข้าชมเนี่ยประมาณ37ล้านคนต่อ1คนต่อ1ครั้งเฉลี่ย1คนต่อ1ครั้งใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วโดยมากคนเนี่ยจะเที่ยว2วันประมาณนั้นไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกดูไม่ครบในวันเดียวอ่ะเพราะมันใหญ่มากมันใหญ่มากอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยคนไทยไปหลายรอบมากคนคนเดียวเนี่ยนะค่ะและนี่ประเมินจากค่าตั๋วเพียงแค่900บาทครับซึ่งเอาเข้าจริงๆตั๋วเนี่ยมันก็คงจะมีแบบตั๋ว3วัน4วันหลายราคาแต่นี่ประเมินจากราคาที่แบบถูกที่สุดซึ่ง900บาทนี่ถูกมากครับนะคะ900บาท6เดือนเป็นเงินเท่าไหร่นะก็รวมแล้วเนี่ย 60,000 ล้านจะมาจากการขายค่าลิขสิทธิ์ค่าตั๋วครับค่าเช่าพื้นที่ค่าอะไรอีกอะค่ะค่าลงทุนเรา 40,000 40,000 ล้านอันนี้เป็นการลงทุนโดยตรงแต่ว่ามันบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันไม่จริงหรอกมันต้องมีค่าลงทุนทางอ้อมพวกสร้างทางหลวงเส้นทางคมนาคมอะไรต่างๆทำรถไฟฟ้าเข้าไปถึงงานวันนี้เรามีเส้นรถไฟสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีแดงครับบางซื่อรังสิตใช่ไหมคะแล้วก็พวกสะพานวงแหวนธรรมศาสตร์รังสิตอะไรต่างๆทางด่วนเส้นบางปะอินเนี่ยวันนี้รัฐบาลมีจัดนิทรรศการ Thailand 2020ครับจะกู้เงิน 2.2 ล้านล้านแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับถนนหนทางอยู่ในเป้าหมาย2ล้านล้านของรัฐบาลอยู่แล้วทำไมรัฐบาลไม่เอาเป้าหมายคือการเป็นเจ้าภาพ World Expo เนี่ยแล้วขับเคลื่อนทุกๆองคาพยพทุกๆหน่วยงานเนี่ยทำไปพร้อมๆกันโดยมีเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นเจ้าภาพ World Expo ที่สมบูรณ์ให้ได้คุณจะสร้างนู่นนี่อยู่แล้วอะเพราะเขาจะจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกหรือฟุตบอลโลกเนี่ยแต่ละประเทศก็สร้างสนามแล้วก็สร้างระบบขนส่งมวลชนเข้าไปใช่ไหมของเราก็รถไฟฟ้าก็ไปจ่ออยู่แล้วที่รังสิตเรามีแผนบางปะอินก็ไปจ่ออยู่แล้วถ้าทำต่อไปเขาบอกแค่12กิโลเองก็ถึงงานแล้วอะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งคิดเส้นทางคมนาคมใหม่เพื่อที่จะให้จัดงานโบว์เอ็กซ์โปได้นะทุกอย่างอยู่ในแผนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงทุนแต่ว่าวันนี้รัฐบาลจะกู้ 2.2 ล้านล้านจะต้องเอาเงินมาลงสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วทำไมไม่ตัดสินใจว่าจัดงานนี้จัดงานนี้เลยแล้วเอาไปโฆษณากับประเทศอื่นๆเพราะว่าเดือนมิถุนายนปีนี้จะต้องมีการนำเสนอความพร้อมของแต่ละประเทศครั้งใหญ่มิถุนายนนี้นะมิถุนายนนี้แล้วนำเสนอคือเขาเมื่อต้นปีเนี่ยเขาเพิ่งมาใช่ค่ะนะครับคณะกรรมการคณะทำงานชุดที่จะพิจารณาว่าประเทศไทยประเทศต่างๆประเทศไหนจะได้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมก็มาดูแล้วเขาก็กลับไปด้วยความพอใจก็พอใจเพราะว่าเขาชอบประเทศไทยถ้าเทียบกับที่รัสเซียเนี่ยเมืองน่าจะเป็นฉันจำชื่อไม่ได้ไซบีเรียประเทศดูทางเหนือมากที่อากาศหนาวมากซึ่งถ้าพูดถึงเมืองไทยเนี่ยใครๆก็อยากมาก็บอกนี่คือจุดอ่อนของรัสเซียนะถ้ารัสเซียเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดอยู่ทางเหนือของใกล้ๆที่ราบไซบีเรียเนี่ย6เดือนเนี่ยมันต้องเจอหนาวหนาวและแข็งเลยนะแล้วประเทศไทยเนี่ยปี2010เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมปี2015นี่จะเป็นมิลานอิตาลีก็คือมีเอเชียแล้วมียุโรปแล้วเนี่ยมันก็ถ้าจะกลับมาเอเชียอีกครั้งก็น่าสนใจและประเทศไทยยังไม่เคยเป็นเจ้าภาพบวกกับเอเชียเองเนี่ยเคยประเทศที่เคยเป็นเจ้าภาพ World Expo เนี่ยมีแค่ญี่ปุ่นเกาหลีจีนเพราะฉะนั้นมันมีแรงสนับสนุนในหลายๆมิติและดิฉันก็คิดว่าถ้าวันนี้เราเดินหน้าอย่างจริงจังเนี่ยกระบวนการในการรณรงค์หรือที่เรียกว่าล็อบบี้เนี่ยมันไม่น่าจะยากเพราะ
เราต้องมองในภาพรวมของความเป็นอาเซียนมันศักดิ์ศรีของอาเซียนนะคะเพราะว่าเราจะเป็นประเทศแรกของอาเซียนสองก็จัดในนามอาเซียนได้ไหมคือ10ประเทศอาเซียนคงไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราสามารถนำเสนอว่าสิ่งที่จะได้เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับความเป็นอาเซียนอย่างไรหรือเราต้องไปล็อบบี้กับเพื่อนสมาชิกในอาเซียนอย่างน้อยเราก็ได้10ประเทศแล้วใช่ค่ะเราได้อีก9นะคะอาเซียนมีอาเซียนบวก3ญี่ปุ่นเกาหลีจีนเขาไม่ใช่คู่แข่งของเราเพราะเขาจัดไปแล้วแล้วเขาก็คงจะยังไม่จัดในเร็ววันเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะสนับสนุนเราอยู่แล้วอาเซียนบวก5ยังมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกและประเทศเหล่านี้นี่เป็นประเทศที่มีพันธมิตรจีนเนี่ยเป็นประเทศที่อบชาติมหาอำนาจครับเราสามารถใช้เครือข่ายจากจุดอาเซียนเรามีอะไรเอ็กแอคเมกมีบิมสเทคมีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดแล้วเขาไม่ใช่คู่แข่งของเราในครั้งนี้ดิฉันคิดว่าถ้าจะเอาจริงเนี่ยมันไม่เกินความสามารถแต่ว่าถ้าประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเรากลัวชนะอะกลัวจะได้เป็นเจ้าภาพจริงๆแล้วดูใบเขาจะโกรธเอามันคิดเป็นอื่นไม่ได้ถ้าพูดถึง5ประเทศตอนนี้คู่แข่งเราคนสำคัญก็คือดูใบใช่ค่ะและถ้าดูใบก็บอกประเทศไทยนี่จะเป็นคู่แข่งสำคัญของเขาดังศักยภาพความพร้อมการศึกษาอะไรต่างๆทั้งหมดสิ่งที่จะลงทุนไปและสิ่งที่จะได้มาถ้าดูตามนี้ตามผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือถึงที่กรรมาธิการได้พิจารณานี่คือความคุ้มค่าค่ะคือวันนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่รัฐบาลจะลุกขึ้นมาต่อประชาชนว่าเราไม่ควรที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Expo ปี2020ครับเพราะในเชิงมิติทางเศรษฐกิจก็คุ้มค่านะคะในมิติทางสังคมถ้าลองนึกถึงตอนที่เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องการใช้ภาษาการใช้ภาษาวัฒนธรรมเราเคยมองว่าคนจีนชอบถมน้ำลายบนถนนแต่ว่าการเตรียมความพร้อมของเขาสู่เซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพ World Expo เนี่ยเขามีการปรับพฤติกรรมให้เข้าสู่มาตรฐานของโลกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวที่ประเทศจะได้ชื่อเสียงของประเทศศักดิ์ศรีของประเทศจะเป็นชาติแรกของอาเซียนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะในการจัดงาน World Expo 2020เนี่ยประเทศไทยเสนอว่าถ้าประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยจะใช้ธีมหรือว่าคอนเซปต์ในการจัดงานว่านิยามใหม่โลกาภิวัตน์วิถีที่ยั่งยืนเพื่อโลกที่สมดุลก็คือเป็นการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยมาใช้เป็นธีมในการจัดงาน World Expo ก็เท่ากับว่าทุกๆประเทศที่จะมาสร้างพาวิเลียนมาสร้างบูธที่อยุธยาเนี่ยจะต้องสร้างบูธของเขาเนี่ยให้เป็นไปตามต้องใช้คำว่าพาวิเลียนให้มันใหญ่กว่าบูธมากนะสร้างพาวิเลียนของเขาเนี่ยให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคนนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยถ้าเราคาดการณ์ว่าจะมี37ล้านคนก็เท่ากับว่าอย่างน้อย37ล้านคนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าถึงได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันดำเนินชีวิตการบริหารองค์กรอย่างไรครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยนอกจากศักดิ์ศรีเรื่องเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเป็นการเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้สู่โลก6เดือนคนทับตามเป้า37ล้านที่จะมาเห็นกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็การถ่ายทอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง30 30 30 10ค่ะทำให้เห็นผลปราชญ์ชาวบ้านเรามีเยอะแยะที่ทำประสบความสำเร็จต่างชาติมาก็มาเห็นมาดูนี่คือแนวคิดของพระองค์ท่านก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมเนี่ยถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพกว่าที่แต่ละประเทศจะมาสร้างพาวิเลียนให้เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยเขาต้องมาศึกษามาศึกษาใช่ไหมคะต้องมาทำการบ้านมาเรียนรู้เมื่อนั้นเขากลับไปคิดพาวิเลียนของเขาไม่ได้ว่าจะออกแบบอะไรยังไงเรียกว่าต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วคน37ล้านคนเนี่ยถ้ามาเนี่ยโอ้ไปพาวิเลียนของจีนก็เจอหลักเศรษฐกิจพอเพียงในแนวแบบจีนไปไนจีเรียพาวิเลียนของประเทศไนจีเรียก็เจอหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบของแอฟริกาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ซึมซับได้อย่างเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมใช่ค่ะรวมถึงคนไทยก็จะได้ซาบซึ้งเพราะว่าวันนี้หลายคนก็พูดแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแต่อาจจะนึกไม่ออกว่าเวลาเอาไปปรับใช้กับสถานการณ์บริบทที่แตกต่างเนี่ยจะทำยังไงครับฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะนอกจากเศรษฐกิจเรื่องนอกจากศักดิ์ศรีแล้วเนี่ย
เอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่สู่ชาวโลกสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากคือถ้าไม่มองว่าเฉพาะประเทศไทยนะแต่จะมองว่าการที่ถ้าคนคือเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอะไรที่เป็นทฤษฎีแสดงว่าได้รับการผ่านพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริงทําแล้วสําเร็จประสบความสําเร็จจริงถูกมั้ยครับอาจารย์พอสําเร็จจริงเนี่ยถามว่าถ้ามันจําเพาะอยู่เฉพาะอยู่ในประเทศไทยสังคมเล็กๆรัฐบาลก็ไม่ได้ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่หรือความพอเพียงทุกวันมีแต่กู้กับกู้ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอเนี่ยกับว่าเราจัดงานนี้คน37ล้านจากทั่วโลกมาศึกษาเรียนรู้และนำไปเผยแพร่ต่อมันน่าจะยิ่งใหญ่มากกว่าเราพิมพ์หนังสือเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงสัก100ล้านเล่มเผยแพร่ไปทั่วโลกแต่ว่าเขามาเห็นของจริงเลยว่าเป็นยังไงใช่ค่ะและเราก็ได้เห็นของจริงว่าในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็มีรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักนี้อย่างไรมันก็เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเราเองครับเรียกว่างานถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็มีแต่ในด้านบวกโอเคแหละมันมีต้นทุนมีการลงทุนเพราะว่าถ้าถามว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วถึงวันนั้นเราทำไม่ได้จริงเนี่ยเราก็เสียชื่อแต่ว่าวันนี้เรามีเวลา7ปีครับถ้าเราเดินหน้าวันนี้7ปีก็สอบครบกับ 2.2 ล้านล้านใช่ไหมอันนั้นก็กู้7ปีเหมือนกันและสุดท้ายเนี่ยถ้ารัฐบาลพยายามเดินหน้าล็อบบี้อย่างเต็มที่แต่ว่าถ้าประเทศสมาชิกที่เขาจะต้องมาตัดสินว่าจะให้ใครเป็นเจ้าภาพเขาไม่เลือกเราเราก็ยอมรับตรงนั้นได้ครับแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่อยากซ้อมเราไม่อยากเราบายอ่ะเราไม่อยากแข่งอ่ะทั้งที่รัฐบาลในพิสิทธิ์อยากแข่งรัฐบาลยิ่งรักมาก็ฉันไม่อยากแข่งอ่ะหรือจะส่งจะดันให้ฉันแข่งก็ได้แต่ฉันจะไม่ซ้อมขึ้นชกโดยไม่ต้องซ้อมเพื่อจะได้แพ้แล้วจะได้ไม่ต้องจัดอ่ะงั้นเดี๋ยวผมตั้งคำถามกับอาจารย์ไว้ตรงนี้เผื่อจะได้มาตอบในช่วงหน้าว่าถ้างั้นเหตุผลที่แท้จริงหลังจากผลการศึกษาอะไรต่างๆมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวนหนึ่งในการศึกษาข้อมูลและเสนอตัวเข้าไปแล้วคณะทำงานของชุดนี้เขาก็มาดูแล้วกลับไปด้วยความพอใจแล้วทำไมถึงจะไม่พยายามที่จะเสนอตัวให้เราได้เป็นเจ้าภาพจริงๆจังๆนะครับมีเหตุผลอะไรยังไงในช่วงหน้าอาจารย์กลับมาเล่าให้ฟังต่อครับ